แชร์ไอเดียจัดปาร์ตี้เห็นไหนยังไงให้เพื่อนสาวเราอยู่ที่ร้านโซลิเซ่คาเฟ่ซึ่งเจ้าสาววันนี้ก็คือเราเองค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนมัธยมตั้งใจจัดปาร์ตี้สละโสดให้เปิดประตูเข้ามาถึงเพื่อนเพื่อนอยู่กันพร้อมหน้าชูป้ายบายทูบีพร้อมติดเวลให้เจ้าสาวหนึ่งมอบของขวัญอีกเล็กน้อยจากนั้นก็มาทำคอนเทนต์คอนใจถ่ายรูปกันค่ะซึ่งที่ร้านเขาจัดตกแต่งสถานที่ให้ตามที่เพื่อนเราบีเป๊ะเลยค่ะในแพ็กเกจเขาจะมีไวน์ให้ซึ่งแก้วไวน์เราก็เอามาเพ้นวาดรูปได้ชนแก้วถ่ายรูปกันสักหน่อยส่วนอันนี้น่ารักมากเพื่อนๆซื้อลิงป๊อปมาใส่ถ่ายรูปกับเราราคาสามารถฉายโปรเจคเตอร์ได้เพื่อนเราจัดเกมคาฮุกมาให้เล่นกีดการ์ดกันทั้งห้องเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆทำซึ้งค่ะตัดคลิปวิดีโอให้เราเรียกว่าเป็นพาร์ทที่ซึ้งที่สุดทำน้ำตาไหลรวมรูปตั้งแต่เด็กยันโตจนจะแต่งงานกับกลุ่มนี้ก็คบกันมาตั้งแต่ม.1 อยู่ด้วยกันมาแล้ว16ปีได้เพื่อนคือทำถึงซึ้งน้ำตาไหลไปเลยค่ะเราคิดว่าจะจบแค่นี้ที่ไหนได้เพื่อนๆเตรียมของขวัญให้อีก1ชิ้นกล่องวิกตอเรียซีเครตก็มาค่ะเพื่อนเราสายแดนซ์จัดเพลงเต้นร่วมกันอีก1สนุกดีค่ะจบปาร์ตี้ด้วยการทานเค้กร่วมกันเค้กเขาก็มีรวมอยู่ในแพ็คเกจของร้านนะคะแล้วร้านนี้คือฮอตฮิตแค่ไหนเพื่อนมาหาอะไรเราก็จัดเซอร์ไพรส์ให้ร้านเดียวกันเป๊ะรอบนี้มาเป็นธีมสีชมพูก็น่ารักไปอีกแบบจุดเด่นอีกอย่างคือไฟของที่นี่เขาถ่ายรูปสวยค่ะส่วนใครที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกพนักงานของที่นี่น่ารักมากคิดคอนเทนต์พร้อมถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ด้วยเลยค่ะหวังว่าจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจัดปาร์ตี้นะคะ